มาแล้วเสื้อตะโก้หลีกรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟนคลับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ต่อไปเป็นการแข่งขันในทีมที่2รายชื่อนักกีฬาสโมสรตะก้อพิษณุโลกทีมที่2ประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข8 10เอกสราวุธแสนขยันหมายเลข5 10โทพงศักดาจันลิสาหมายเลข14อาสาสมัครทหารพานจุมพลจ้อยล่าผู้เล่นสำรองหมายเลข13นายเกียรติศักดิ์แสนบุญรอดและหมายเลข15ร้อยตรีวรเทพอยู่แทนกุลผู้จัดการทีมนางสาวดวงหทัยสุจิมหันผู้ฝึกสอนจ่าสิบเอกชิชนุพงศ์สีหอมผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสิบเอกฤชัยคะเนเร็วนักกายภาพบำบัดสิบเอกอภินพแก้วก้องหลายชื่อนักกีฬาทีมสโมสรตะก้อชลบุรีเกาะจันทแคมป์ทีมที่2ประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข3 สิบเอกสุริยนต์กุมพิมลหมายเลข2หมายเลข23 สิบเอกธนุศาสตร์ระวิโรจน์หมายเลข2พลทหารอภิสิทธิ์ศรีเบืองเบาผู้เล่นสำรองหมายเลข8 สิบเอกสุวิชาญธาราและหมายเลข12กาธาวุฒิคงมาประธานสโมสรพลตีปิยชาติทูปทองผู้จัดการทีมพันเอกธรรมรัตน์เชาวกิจพิญโยพงษ์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมร้อยตรีนฤทธิ์แก้วน้อยและผู้ช่วยผู้ช่วยผู้สอนจ่าสิบเอกรักชาติช้างเขียวหลายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันเรืออากาศตรีธินกรวงพิเดชผู้ตัดสินนายสุเทพขุนบางลี่ผู้ช่วยผู้ตัดสินร้อยตรีสวัสดิ์แสงพักดีผู้ตัดสินกำกับเส้นนายธนกรเดชพุทธาและนายประวิตรทองเทศกรรมการประจำสนามจ่าสิบเอกสมชายวงคำกุกับขอมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับกรรมการผู้ตัดสินในสนามครับขอกลับขอบคุณครับโมโนแม็กและทีวีบีสปอร์ตวันนะครับพาคุณผู้ชมกลับมาชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยลีก2022กันต่อนะครับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Mono 29ครับ PTV ที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดนะครับ Mono Max ครับสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียวครับ 3BB เน็ตบ้านคุณภาพมาตรฐานกิกะบิตไฟเบอร์นะครับพร้อมกล่อง TBB กิกะ TV ความบันเทิงระดับพรีเมียมสมัครได้ที่ 3BB Shop หรือว่าโทร1530ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับนี่คือการแข่งขันคู่สุดท้ายของแมตช์เดย์ที่1ครับในการแข่งขันตะกร้อไทยลีกฤดูกาล2022นัดเปิดสนามครับเตะกันที่อาคารกีฬากาญจนาพิเศษนะครับในศูนย์บัญชาการหน่วยรบพิเศษเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีในทีม A เนี่ยเจ้าถิ่นนี่ก็ประเดิมคว้าแต้มแรกไปแล้วนะครับเอาชนะไป2เซตรวดเดี๋ยวมาดูทีมที่2ครับอีก1แต้มที่เหลือจะเป็นของใครครับพิษณุโลกเสิร์ฟก่อนครับวันนี้จตุพลจ่อยลาครับลงทำหน้าที่ในตำแหน่งตัวเสิร์ฟแล้วเปิดลูกนี้โอ้ยต้องแก้ไขแต่กลายเป็นดีครับโอ้จังหวะแปรกลับมาของจตุพลนะครับนี่ฮะติดบล็อกของสราวุธแล้วจตุพลชงมาลูกนี้เตะไม่ได้แต่ยังดีครับกระโดดขึ้นไปโหม่งใส่ตัวของสุริยนต์คุณพิมลครับได้แต้มแรกไปก่อนครับพิษณุโลกพงศดาจันทริสาครับใจโยน
เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดสวยครับอภิสิทธิ์ธนุศาสตร์ยกเข้าจู่ลูกนี้ก็ไม่เหลือครับสุริยนต์กุลพิมลครับอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยครับแล้วก็เป็นลูกหม้อที่อยู่กับชลบุรีมาหลายฤดูกาลครับได้เตะแต้มได้ก็ฉีกหนีบล็อกสวยมากครับ1-1ตีเสมอเป็น1เท่าครับเหลืออีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟของพิษณุโลกจตุพลจ่อยลาอุ้ยตัดลูกนี้ยังไม่ตกพื้นครับโอ้ยแต่ชงลูกนี้ไกลเหลือเกินโอ้ยแล้วไม่กลายเป็นว่าไม่ได้แต้มไปเลยครับจตุพลจ่อยลาเกือบจะหล่อจากจังหวะเสิร์ฟก่อนหน้านี้ครับเนี่ยฮะชูมือไปแล้วแบบมันเหมือนจะตกพื้นแต่ว่าสุดท้ายธนุศาสตร์เนี่ยเอาเด้งขับมาได้ครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายพอได้ชงเนี่ยจตุพลจ่อยลาเนี่ยหนีบล็อกออกไปเยอะมากครับกลายเป็นว่าไปชงหนีบล็อกไม่พอครับหนีเพื่อนด้วยครับมาดูเกมเสิร์ฟของเจ้าถิ่นครับพิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ย้ายมาจากศรีสะเกษครับวันนี้ก็มาเจอเพื่อนร่วมสถาบันครับพิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้ามาเจอกับพงศักดาจริษาครับผลผลิตจากโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีทั้งคู่ครับแต่ดูลูกนี้ธนุศาสตร์ดักได้แต่ล้นกับมาพงศักดาไม่รอแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้โชว์การเล่นได้ดีมากครับนี่ฮะจริงๆจตุพลจ่อยลาเนี่ยจะโหม่งกลับมาให้ทางฝั่งของพงศักดาชงนะครับโอ้แต่พงศักดาเห็นสวยขนาดนี้อดใจไม่ไหวครับขอฟาดไปเลยแล้วกัน3-2เสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดแรกครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าโอ้แล้วเสิร์ฟลูกนี้โอ้เริ่มต้นได้ร้อนแรงไม่แพ้กับตัวเสิร์ฟทีม A ครับทีม A ของเจ้าถิ่นนี่กฤษดาเนาสานี่ทุกชุดมีแต้มครับพอจังหวะเสิร์ฟในทีม B ทางฝั่งของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับ2-4เปิดลูกนี้ไม่ค่อยดีต้องแก้ไขกลับมาแล้วสุยอนเชอร์บล็อกโอ้โหสู้ชีวิตเหลือเกินครับลูกนี้อภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับนี่ฮะเปิดแล้วมันหลุดออกไปข้างสนามด้วยครับแต่ยังดีที่ตามไปชงกลับมาได้ครับด้วยความเป็นดาวรุ่งวันนี้เกมรับอาจจะไม่ได้เหนียวแน่นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูครับว่าจตุพลจ่อยลานี่จะใช้เกมเสิร์ฟเล่นงานขนาดไหนตามเป็น2-5ครับเสิร์ฟเข้าช่องลูกนี้โอ้ชงสวยมากครับแล้วก็แฉลบบล็อกออกหลังไปครับธนุศาสตร์วิโรจน์เนี่ยจริงๆถนัดซ้ายเนี่ยครับนี่พอเปิดมาอย่างนี้นี่ก็ไปเข้าเท้าซ้ายข้างถนัดเลยครับชงขึ้นมาสุยนต์2-9ก็เตะทัดบล็อกออกหลังไปเลยครับอดีตนี้ก็เคยเก็บตัวทีมชาติมาแล้วครับธนุศาสตร์ราวิโรจน์ครับ2-6เนี่ยฮะเกมรับชลบุรีชุดนี้ยังไม่พลาดครับแล้วก็กลายเป็นว่าจตุพลลูกสุดท้ายก็ต้องขอแลกซะหน่อยครับกดติดเน็ตไปครับโอ้ดูครับเหมือนหนังม้วนเดิมครับแค่เปลี่ยนนักกีฬาครับชลบุรีเริ่มต้นหนีไปเป็น7-2ครับดูเกมเสิร์ฟของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับเสิร์ฟลูกนี้จตุพลยังเปิดได้พงศดายกสูงสลาวุธเจอหลังเต็มๆครับโอ้โหลูกนี้หนีจากขายังไปเจอหลังครับเดี๋ยวดูครับจังหวะบล็อกของสุยนต์คุณพิมลขึ้นไปทั้งตัวเนี่ยครับถ้าใครได้ตามอินสตาแกรมของสุยงคุณพิมลนี่น่าจะเห็นแล้วครับว่าซ้อมกระโดดทั้งวันนะครับจังหวะบล็อกแล้วโอ้เนี่ยครับมาถึงก็ได้ใช้งานทันทีครับแล้วทำให้พิซซูโร่ตอนนี้ต้องรีบขอเวลานอกเบรกเกมเอาไว้ก่อนเลยครับโอ้โห
เริ่มต้นมายิ่งเล่นยิ่งห่างครับนี่เป็นจังหวะฟาดครั้งแรกของสุยงคุณวิมลครับส่วนนี้ชาวุฒแสนขยันขยันกว่านี้ก็ยังไม่ทันครับลูกชงของจตุพลจ่อยลาเนี่ยห่างตัวเหลือเกินครับนี่ฮะนี่เป็นจังหวะที่ธนุศาสตร์ดักได้ครับแต่มันล้นมาจตุพลพยายามจะเอาหัวชงตะก้อครับไปให้ทางฝั่งของพงศักดาแล้วพงศักดานี่ฉวยโอกาสเล่นเร็วเลยครับวันนี้ตัวฟาดนี่ก็เก่าทั้งคู่เลยครับทั้งสุยงคุณพิมลแล้วก็สราวุธแสนขยันสราวุธนี่ก็ย้ายข้ามฟาดจากอำนาจเจริญนะครับปีนี้มาเล่นให้กับพิษณุโลกฤดูกาลที่แล้วช่วยให้อำนาจเจริญจบอันดับที่4นะแต่ตอนนี้ครับชลบุรีครับ8ต่อ2ครับอภิสิทธิ์เลือกหยอดยังดักขึ้นไม่ได้ครับสราวุธเจอบล็อกต้องซ้ำอีกทีพงศักดาขอช่วยลูกนี้เลือกหยอดโอ้โหจังหวะนี้แหมพิษณุโลกนี่ตัวชงนี่ช่วยขึ้นฟ้าได้ทั้งคู่เลยครับก่อนหน้านี้ทางฝั่งของคุณชาวโวทานนี่ก็มีหลายๆจังหวะที่ลากไปเล่นเองเช่นเดียวกับพงศักดานี่แหละครับแบ่งเบาภาระแต่ว่าแต้มตอนนี้ก็ถือว่ายังห่างอยู่ครับ8ต่อ3อีกหนึ่งลูกครับอภิสิทธิ์กดหนักลูกนี้จะทวนไกลนิดนึงต้องแก้ไขเตะไกลโอ้อภิสิทธิ์ดักไม่อยู่ครับถือว่าตัวรอดได้ดีครับทางฝั่งของพิษณุโลกครับสราวุธแสงขยันเตะลูกนี้ก็ถือว่าประคองข้ามไปได้ดีลดช่องว่างมาเหลือ4คะแนนแต่ว่าก็ต้องมาซื้อเกมเสิร์ฟด้วยครับพิษณุโลกเสิร์ฟลูกนี้โอ้ธนุศาสตร์โดนบ้างครับลูกเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลานี่เคิร์ฟ99ครับเสิร์ฟโค้งเหลือเกินเดี๋ยวดูให้ว่าหลายๆจังหวะนี่เจ้าตัวเสิร์ฟหลังเท้าแต่เป็นหลังเท้าปั่นๆนะครับรับยากครับห้าต่อ8ครับลูกแรกเป็นแต้มเนี่ยครับเสิร์ฟโค้งๆครับกลายเป็นว่าพอวางแปรไม่ดีนี่โอกาสปลิ้นเยอะมากครับแล้วอภิสิทธิ์สิงห์เบ้าลูกนี้ก็เห็นชัดเลยครับว่าจังหวะวางแปรแล้วมันปลิ้นออกหลังไปครับต้องรีบเบรกเอาไว้เลยครับทางฝั่งสตาร์โค้ชของชลบุรีจ่าสิบเอกรักชาติช้างเขียวครับก็ถือว่าเป็นโค้ชที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยครับนี่จังหวะพงศนาจาริสานะครับดาวรุ่งจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับปีนี้ได้มาเล่นตะกร้อไทยแลนด์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับสโมสรล่าสุดของเขาก็คือกรุงเทพธนบุรีที่ไม่ได้ส่งแข่งขันนะครับปีนี้ได้คัมแบ็กกลับมาอยู่กับพิษณุโลกครับมาอยู่กับรุ่นพี่ครับสถานการณ์พิษณุโลกตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาอยู่ในเกมได้แล้วครับ2ลูกติดๆครับเกมเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาไล่มาเป็น6ต่อ8ครับอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟเสิร์ฟโค้งอีกแล้วแต่ยังเอาขึ้นมาได้ครับแต่ว่าไปเจอบล็อกของสราวุธเต็มๆครับเนี่ยฮะลูกเสิร์ฟอาจจะไม่ได้กินทันทีแต่ทำให้เกมรับของชลบุรีปั่นป่วนพอสมควรนะครับโอ้แล้วลูกนี้ก่อนหน้านี้สราวุธไปเตะเจอหลังสุริยนเต็มๆทีนี้สราวุธมาเอาคืนบ้างครับโอ้โหแป๊บเดียวลดช่องว่างเหลือ3คะแนนก่อนที่จะเล่นเกมรับ
ขออภัยครับ1คะแนนครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดขึ้นมาได้สลาวุธเจอหลังเหมือนกันครับโอ้จังหวะนี้นวดหลังกันไปนวดหลังกันมาครับทีนี้เป็นคิวของสลาวุธนวดหลังสุริโยนบ้างครับโอ้โหเต็มๆเลยครับโอ้จังหวะบล็อกของสุริยนต์นี่ถือว่าช่วยทีมได้เยอะเลยครับขึ้นไปขึงไว้บนตะข่ายหนีไปเป็น9ต่อ7เลือกหย่อนลูกนี้พงศักดาอ่านคาครับเดินเข้าไปเปิดขึ้นมาได้แล้วก็เจอบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหโอ้เหมือนเตะอัดกำแพงครับตอนนี้จังหวะขึ้นไปฟาดของสราวุธแสนขยัน2ลูกติดๆเลยครับโอ้โหไม่มีที่ไปเลยครับนี่ฮะโอ้สุริยนต์ขึ้นไปมั่นใจเลยครับบล็อกของเขากลายเป็นว่าไม่ได้แต้มจากเกมเสิร์ฟมาได้แต้มจากเกมบล็อกฉีกออกไปอีก2คะแนนครับขึ้นแต้ม2หลักไปก่อนครับชลบุรี10ต่อ7อภิสิทธิ์กดหนักลูกนี้จนคนยังเปิดได้พงศดาถอยเตะนิดนึงเจอบล็อกอีกแล้วแต่ลูกนี้หลุดออกหลังไปครับโอ้ใจคอสุริยนต์กุมพิมลบล็อกดีเหลือเกินแต่ลูกนี้ครับสลาวุธเลือกเตะหนักนะครับให้โดนบล็อกออกหลังไปแต่2แต้มที่ได้จากเกมบล็อกพอมาเล่นเกมรับชลบุรีมีโอกาสที่จะฉีกหนีออกไปครับแต่ว่าชุดที่แล้วจตุพลจ่อยลาใช้เกมเสิร์ฟเล่นงานได้มา2แต้มติดนะครับเสิร์ฟลูกนี้ควรเปิดนิ่งครับอู้แล้วเตะลูกนี้พงศราดักแน่ครับกรีนออกหลังไปเกือบไปเหมือนกันครับสุริยนต์เตะแรงครับดักได้ก็จริงแต่โอ้โหยี่ชัดเอาอยู่นี่ก็เกินไปครับเนี่ยครับแต่ก็มีโอกาสนะครับพงศักดาเมื่อสักครู่นี้แหมวันนี้สุริยนต์กุลพิมลคึกหน้าดูเลยครับทั้งจังหวะฟาดทั้งจังหวะบล็อก11ต่อ8ครับชลบุรีนำเสิร์ฟเข้าช่องกับ10เปิดแม่คดีครับล้นมาเป็นฟรีบอลพิษณุโลกท่วมยังไม่ตกครับโอ้โหแล้วดูลูกนี้ดักขึ้นมาได้ครับมีโอกาสซ้ำอีกทีเอาไม่อยู่แล้วครับโอ้โหสุดท้ายแต่มันกลับมาเป็นของชลบุรีครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับนี่เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับโอ้แล้วดูจริงๆนะทุกสัตว์ก็ไปดักรออยู่แล้วตรงนี้เอาไม่อยู่ครับโอ้โหเหนียวเหลือเกินแล้ววันนี้เหมือนที่สนามนี่แมงวีน่าจะเยอะนักกีฬาเล่นไปเอามือปัดไปครับเนี่ยเดี๋ยวดูพงศักดาครับจะโยนก็เหมือนแมงวีตอมหน้าด้วยน่านะ9ต่อ11โดนลูกนี้ห่างครับเสิร์ฟโหสารับสบายยกสูงก็ไม่พลาดครับสุริยนต์วันนี้คึกเหลือเกินสวมหัวอย่างนี้ก็เลือกเล่นไม่ยากครับอัดหนักๆให้โดนบล็อกออกหลังออกข้างไปครับยังอยู่ในเกมตัวเองครับทางฝั่งของชลบุรีนำอยู่12ต่อ9ครับอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้ากดหนักโอ้จตุพลนิ่งมากครับอุ้ยแล้วลูกนี้ติดบล็อกมากไปลงทางฝั่งของชลบุรีโอ้ต้องชมตั้งแต่จังหวะเปิดของจตุพลนะครับรับดีมากครับพงศักดาก็มีเวลาได้ปั้นชงเลยครับสิบสองสิบสองต่อสิบครับอภิสิทธิ์ชุดนี้ยังไม่มีแต้มครับแน่เลยครับแต่พอทักปุ๊บก็ยังไม่มาครับนิดเดียวครับเ
พิษณุโลกมีโอกาสตีเสมอครับถือว่าเบรกเกมแก้เกมแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของทีมเนี่ยไม่โดนเจ้าถิ่นฉีกออกไปเหมือนตอนต้นเซตนะครับพิษณุโลกลูกสุดท้ายในชุดนี้ครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าทีนี้เลือกยอดธราวุฒิอานคารครับยังเปิดขึ้นมาได้แล้วก็เตะลูกนี้ท่วมบล็อกไปเลยครับตีเสมอแล้วครับผ่านพ้นไปครึ่งทางไม่มีใครเพี้ยงพล้ำครับโอ้แล้วดูลูกนี้เหลือเลยครับนี่ฮะสุยนตามขึ้นไปบล็อกหาไม่เจอครับทีนี้สราวุธเริ่มเปลี่ยนจังหวะแล้วครับไม่ได้เตะกดเหมือนเดิมครับครับกลับมาเริ่มกันใหม่ครับ12เท่าครับ12เท่าหลังผ่านพ้นครึ่งทางจตุพลใจลาสองตัวนี้พิสิทธิ์เปิดหลุดออกข้างไปนิดนึงอุ้ยยังเอากลับมาได้โอ้โหตัดลูกนี้หวาดเสียวครับจังหวะเปิดของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าสนุสานิดเนี่ยครับไปนี่ชนป้ายผู้สนับสนุนแล้วครับครบ2ฝั่งแล้วครับวันนี้ชลบุรีโหแล้วดูสลาวุธไม่รู้จะบล็อกยังไงครับลูกนี้อีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟของพิษณุโลกเสิร์ฟเข้าช่องลูกนี้สุริยนต้องชงขึ้นมาเตะเองโอ้โหฟิตจริงๆครับลูกนี้ตามเก็บงานน้องได้เนี๊ยบมากครับดูจังหวะเปิดของพิสิทธิ์เนี่ยไม่ดีแล้วครับโอ้แต่สุริยนต์ยังไปงัดออกมาเตะแล้วก็ลูกซ้อมเลยครับลูกนี้ที่สำคัญเนี่ยเรียวแรงต้องดีด้วยครับงัดออกมาจากหน้าตะข่ายแล้วก็วิ่งไปเตะอีกครับเกมรับชลบุรียังไม่พลาดจตุพลมีโอกาสลุ้นจากเกมเสิร์ฟอีก1ลูกครับลูกสุดท้ายในชุดนี้เอาแค่ข้ามครับเปิดสบายเลยครับสุริยนต์แล้วเจอบล็อกของสราวุธอีกแล้วครับโอ้โหเลือกที่จะเตะไปตรงๆนั่นแหละครับมั่นใจว่าจะท่วมแต่โอ้โหดูลูกนี้สราวุธนี่ครับกะจังหวะพอดีเป๊ะเลยครับได้มา1แต้มจากเกมเสิร์ฟครับทางฝั่งของพิษณุโลกโอ้สำคัญเลยครับนี่ฮะทำให้ชลบุรีกลับมาเล่นในนำแค่แต้มเดียวครับแล้วเสิร์ฟวันนี้ก็หลุดออกหลังไปอีกครับอภิสิทธิ์ต้องเปลี่ยนเลยครับเอาตัวสำรองลงมาเล่นบ้างครับซึ่งตัวเสิร์ฟสำรองของชลบุรีนี่คือคทาวุฒิคงมานะครับลงมานี่หน้าเด็กกว่าเดิมอีกครับโอ้โหครับแต่ก็ในสถานการณ์แบบนี้ส่งดาวรุ่งลงมาก็อาศัยความสดนี่แหละครับมาดูกันครับ14เท่าครับกับการแก้เกมของชลบุรีลงมาก็ต้องรอจังหวะรอโอกาสด้วยครับยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับลูกแรกตามอยู่1คะแนนครับชลบุรี14ต่อ15กระทาวุฒิคงมาครับลูกที่2แล้วก็เอาจนได้ครับโอ้ลูกแรกเนี่ยอาจจะติดเน็ตติดหัวเน็ตทะลุนี้โอ้ได้ใส่เต็มๆวงเลยครับครับคทาวุฒิคงมาลูกเสิร์ฟถือว่าประทับใจครับแต่เดี๋ยวมาดูเกมรับด้วยครับลงมาแล้วก็ช่วยให้ทีมยังอยู่ในสถานการณ์ที่เสมอกันทั้งคู่ครับ15เท่ากับแต้มที่เหลือน้อยลงมาทุกทีแล้วครับทุกคนเนี่ยครับเกมเสิร์ฟดีแต่ก็ต้องมาดูเกมรับด้วยครับจตุพลก็เห็นเลยนะครับว่าแม่เป็นดาวรุ่งลงมาก็เล่นงานก่อนเลยครับ
หนีไปเป็น16ต่อ15ครับพิซซูโนโลกถือว่าสูสีกันมากครับตอนนี้แล้วนี่ครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆเลยครับเสิร์ฟตัดโค้งลงไปข้างหน้านั่นเลยครับลูกทีเด็ดของเจ้าตัวอยู่แล้วครับแล้วเก็บมาใช้ในช่วงปลายเซตครับโอ้โหสองแต้มติดๆของจตุพลจ่อยลาครับอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหถ้า3แต้มรวดนี่เกมพลิกเลยครับพิซซูโนโลกแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าได้กำไรสุดๆแล้วครับ17ต่อ15อื้อหือลูกนี้รับสบายครับธนุศาสตร์เจอบล็อกเอ้ายังดักได้มีเทค2เจอบล็อกสุดท้ายออกหลังไปครับโอ้นึกว่าต้องเตะเทคที่3ครับโอ้วันนี้หลังๆนี่จังหวะบล็อกของสราวุธนี่ยิ่งบล็อกยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ใจคอจะไม่ให้ลูกเตะสุริโยนี้ข้ามไปเลยครับแต่ก็เนี่ยครับเกมเสิร์ฟของจตุพลชุดเมื่อสักครู่นี้ครับ2แต้มติดถือว่าเป็นต่ออยู่นิดๆครับพิซซูโนโลกแต่ก็ต้องดูเกมเสิร์ฟของตัวสำรองอย่างคทาวุฒิด้วยครับเจอคู่นี้จะควรเปิดนิ่งเลยครับพงศดายกสูงชิดเน็ตไปนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาครับดึงใส่ตัวของสุริยนออกข้างไปครับนี่ฮะไม่เหลือมุมแล้วครับแต่ลูกนี้สราวุธครับเทคขึ้นมาแล้วก็เตะดึงเข้าตัวของสุริยนต์คุณพิมลครับตามเป็น16ต่อ18ครับสราวุธเสิร์ฟเข้าช่องเดิมแม่ทุกคนรับนิ่งเลยครับอ้าวดักได้ไหมแต่ว่าโอ้ไปกักกันนะครับโอ้จังหวะนี้อุตส่าห์ดักขึ้นมาได้แล้วครับจังหวะฟาดของสราวุธลูกนี้ครับเนี่ยฮะโอ้แต่เหมือนไปเกี่ยงกันเองครับทั้งสุริยนต์กุพิมลแล้วก็ธนุศาสตร์และวิโรจน์ครับโอ้แต้มหลายไม่หยุดแล้วครับพิษณุโลกตอนนี้เสิร์ฟไปหนึ่งลูกก็ไม่มาแล้วครับโอ้กลายเป็นพิษณุโลกครับก็เริ่มต้นไม่ดีแต่ว่าตอนนี้นี่เบียดแซงก่อนที่จะขึ้นเซตพอยต์ก่อนเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเอาอภิสิทธิ์สีมงคลกลับมาครับน่าจะว่ากันเซตที่2แล้วครับเพราะว่าตะกร้อนี่เปลี่ยนตัวกันได้2ครั้งนะครับเอากลับมาก่อนเผื่อเซตถัดไปได้โรเตชันหรือว่าปรับแท็กติกใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้เป็น4เซตพอยต์ของพิซซูโนโลครับจตุพลจ่อยลามีโอกาสสูงมากครับที่จะปิดเซตเสิร์ฟลูกนี้ธนุศาสตร์รับสบายครับยกสูงเจอบล็อกอีกแล้วพงศักดาเอากลับมาให้สราวุธไม่พลาดครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากครับพงศักดาจังหวะนี้อ่านลูกบล็อกของสราวุธแสนขยันครับวิ่งตามไปชงกลับมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผู้กลายเป็นว่าทีมเยือนนะครับที่เริ่มต้นเซตเนี่ยไม่ดีครับแต่ว่าสุดท้ายค่อยๆบทกลับมาแล้วก็พลิกกลับมาเอาชนะในเซตแรกไปได้ครับระวุแสนขยันจตุพลจ่อยลาแล้วก็พงศักดาจริษาครับเอาชนะไป21ต่อ16ครับสถานการณ์ของเจ้าถิ่นได้แต้มแรกไปก่อนแล้วแต่ว่าแต้มที่2ตอนนี้ถ้าอยากจะได้1แต้มเซตถัดไปต้องชนะเท่านั้นครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยลีก2022แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Monomax นะครับทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ Huawei Store นะครับรวมไปถึงยังสามารถรับชมหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องนะครับที่ Monomaxนอกจากนั้นครับก็ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับคือช่อง 3BB Sport 1หมายเลข401
สุดยอดช่องกีฬาแอคชั่นจากทั่วโลกนะครับผ่านบริการ TVBB Gig กับ TV ครับซึ่งเราถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ในเวลา 15:00 นครับโปรแกรมสัปดาห์หน้านะครับเสาร์ที่7พฤษภาคมสิงห์ไก่ชนครับพิษณุโลกก็จะได้กลับไปเล่นในบ้านตัวเองนะครับรับการเยือนของเป็ดสายฟ้าสีสะเกดครับขณะที่วันอาทิตย์ครับพญาไก่ฟ้าแพร่นะครับก็จะเปิดบ้านรับการเยือนของน้องใหม่นาคาพยองหนองคายนะอาทิตย์หน้าก็ยังกลับมารับชมการถ่ายทอดสดได้ในเวลาเดิมนะครับเวลา 15:00 นครับซึ่งการแข่งขันตะกร้อทันลีกปีนี้เนี่ยก็ในวันเสาร์เนี่ยจะแข่งขันกัน2คู่นะครับในเวลา 15:00 นแล้วก็ 17:00 นส่วนวันอาทิตย์มี1คู่นะจตุพลจอยลาครับอีกหนึ่งผู้เล่นที่ปีนี้ต้องเป็นตัวหลักนะครับหลังจากที่พิษณุโลกเองก็เสียผู้เล่นชุดเก่งไปนะครับไปอยู่กับอำนาจเจริญยกไปทั้งทีมนะครับแต่ว่าพิษณุโลกเองก็เนี่ยครับเสียผู้เล่นให้อำนาจไปก็ดึงผู้เล่นอำนาจเจริญมานั่นก็คือสราวุธแสนขยันเนี่ยครับรวมไปถึงได้พงศักดาจันริษามาก็คงได้เห็นแล้วครับว่าเซตแรกนี่ถือว่าทำได้ดีครับอาจจะเริ่มต้นได้ไม่ร้อนแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ค่อยๆเล่นค่อยๆบทมาแล้วดูสุยนต์กับพิมลครับต้องไปเปลี่ยนเสื้อกับบังเกลครับเหงื่อเยอะมากครับโอ้หลายๆครั้งนี่เราก็ได้เห็นนักกีฬาตะกร้อนี่เป็นอย่างนี้กันเยอะครับเพราะว่าเล่นในโรงยิมที่ไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศนี่เหงื่อเยอะจริงๆครับก็เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาด้วยครับบางทีตัวเปียกๆเตะแล้วลงพื้นนี่อาจจะลื่นได้ครับหนึ่งนัดใช้ชุดแข่ง2ชุดครับสุริยนต์กับพิมลต้องขอผู้ตัดสินไปเปลี่ยนก่อนนะครับก็ได้แต้มแรกไปแล้วครับเจ้าถิ่นแต่ว่าอีกหนึ่งแต้มตอนนี้โจทย์ที่มีก็คือต้องเอาชนะให้ได้ก่อนในเซตที่2นะครับถ้าไม่ได้ก็กลายเป็นว่าจะถูกแบ่งแต้มไปซึ่งในสัปดาห์แรกเนี่ยมีทีมเดียวครับที่ตอนนี้เนี่ยเก็บได้2แต้มก็คืออำนาจเจริญนะครับที่เมื่อวานนี้บุกไปชนะหนองคายมาส่วนหนึ่งคู่เนี่ยสุพรรณบุรีน้องใหม่เมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับแพร่ไปแบ่งกันคนละ1คะแนนนะครับครับมาดูการแข่งขันในเซตที่2ครับทีม B สุยนต์กับพิมลครับจะโยนให้อภิสิทธิ์เสิร์ฟพลิกเน็ตจตุพลพอได้ทีนี้งัดด้วยรองเท้าสูงไว้ก่อนแต่โอ้โหไม่ไหวครับสูงเกินครับก็เต็มที่ได้ประมาณนี้ครับนี่ฮะสราวุธต้องจ้องลูกให้ดีครับถึงจะเตะข้ามเนี่ยครับลูกทีก็ไม่ไหวครับครับได้แต้มได้ไปก่อนครับชลบุรีอภิสิทธิ์โกรธลูกนี้อู้ยังเปิดได้ครับสราวุธได้เตะเด้งๆลูกนี้ดักได้ครับธานุศาสตร์แต่ไปเจอบล็อกครับโอ้โหแต่ว่าชลบุรีพยายามจะฟ้องว่าโดนแขนของจตุพลเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับโอ้ต้องชมตั้งแต่การไปดักลูกฟาดของธานุศาสตร์ราวิโรจน์ครับแต่ดูรูปนี้ก็เป็นดุลยพินิจของผู้ตัดสินนะครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพช้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าก้ามกึ่งนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าไม่โดนแขนเป็นแต้มของพิษณุโลกอีกหนึ่งแต้มครับเกมเสิร์ฟของพิสิทธิ์สีเมืองเบ้าเสิร์ฟข้ามช่องจตุพลยังเอาขึ้นมาได้ชิดในนิดนึงแต่พงศักดาอ้าวครับดักได้อีกแล้วครับโอ้แล้วลูกนี้สำเร็จจนได้ครับโอ้โหก่อนหน้านี้ดักแล้วแต่ไม่ได้แต้มแต่ลูกนี้ครับโอ้โหเหนียวจริงๆครับธนุศาสตร์และชงกลับมาสุริยนต์ก็ถือว่าเลือกเล่นได้เลยครับ
ไม่ยากเท่าไหร่ครับได้มา2แต้มจากเกมเสิร์ฟครับก็ยังเหมือนเดิมครับเจ้าถิ่นเริ่มต้นได้ดีกว่าชุดแรกได้มา2คะแนนดูเกมเสิร์ฟของฮีโร่บ้างครับจตุพลเอาแค่ข้ามครับภาพตัดกลับมาเป็นแต้มของชลบุรีครับนี่ฮะจังหวะชงโอ้แล้วดูสุริยนต์เหลือๆเลยครับลูกนี้กระโดดขึ้นไปเตะท่วมบล็อกของสราวุธแสนขยันครับแล้วดูจังหวะเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาครับ1ต่อ3เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดนิ่งครับอภิสิทธิ์แล้วก็เตะตะแลบบล็อกออกข้างไปครับครับชลบุรีชุดนี้ถือว่าทำได้เนียนเลยครับสามารถโกยแต้มได้ทั้งจากจังหวะที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วก็มาเล่นเกมรับก็ถือว่าทำได้ดีครับตามไป1ต่อ4เลยครับพิษณุโลกถึง1ลูกเสิร์ฟลูกนี้เบาครับเอาแค่ข้ามยกสูงสุริยนต์ทีนี้เตะอ้อมหลังบล็อกของสราวุธแสงขยันครับนี่ฮะเซตที่แล้วนะติดเยอะพอสมควรครับเซตนี้ก็เลยต้องละเอียดขึ้นครับสุริยนต์ชลบุรีถือว่าออกตัวได้ดีกว่าครับแต่เดี๋ยวดูฮะเกมรับพิษณุโลกชุดนี้จะเป็นยังไงครับต้องรับเต็มครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ฉีกออกไปและเสิร์ฟเนี่ยครับโอ้โหอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้าเห็นชัดเลยครับสุริยนต์เนี่ยโยนลูกเนี่ยเร่งให้อภิสิทธิ์เสิร์ฟจี้ไปที่สราวุธแล้วเปิดไม่ทันเลยครับเนี่ยครับแป๊บเดียวชลบุรีหนีไป6ต่อ1อภิสิทธิ์กลับมาถือว่ามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งแล้วก็ไปที่เดิมนะครับขวาสุดครับโอ้สองแต้มรวดเลยครับเกมเสิร์ฟของอภิสิทธิ์หนีไป7ต่อ1ครับไปทีนี้สราวุธเอาอยู่แล้วครับพงศนายกสูงเตะโดนบล็อกออกข้างไปครับโอ้โหกว่าจะแต้มขยับครับพิษณุโลกก็ต้องเอาให้ได้สักแต้มนึงครับโอ้โหโดนคู่ต่อสู้นะเสิร์ฟมาเป็นพายุเลยครับแล้วงานก็ไปตกที่จตุพลจอยลาเนี่ยครับต้องอาศัยเกมเสิร์ฟช่วยทีมให้ได้ครับตามอยู่5คะแนนครับพิษณุโลกจตุพลเสิร์ฟเสิร์ฟเบาครับเอาข้ามเจอบล็อกครับโอ้แต่ว่าลูกนี้โดนจับว่าโดนแขนนะครับสราวุธก็ไม่ได้เถียงด้วยดูลูกนี้นี่วัดใจกรรมการครับก็ลูกนี้ก็ต่อหน้าผู้ตัดสินเลยครับทางฝั่งของเรือตีสวัสดิ์แสงพักดีนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินวันนี้โอ้ตาม2ต่อ8ครับ6คะแนนจตุพลเสิร์ฟลูกนี้รับสบายครับเปิดซ้ายชงขวาแล้วก็เตะกดลอดบล็อกลงไปครับเนียนกริบเลยครับตอนนี้ชลบุรีทั้งเกมเสิร์ฟแล้วก็จังหวะเกมรับก่อนที่จะต่อยอดไปถึงการฟาดหน้าตาข่ายครับ สถานการณ์ก็หลังพิงฝาด้วยครับชลบุรีเซตนี้แพ้ไม่ได้นะครับแต้มไม่ขยับเลยครับชลบุรี2ต่อ9อีก1ลูกครับลูกสุดท้ายในชุดนี้
เรายังกดไปติดเน็ตอีกครับโอ้โหจะมีการแก้เกมหรือเปล่าครับพิษณุโลกตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับยังเชื่อมั่นในทีมชุดนี้ครับแต่ว่าต้องขอเบรกเกมเอาไว้ก่อนครับพิษณุโลกเนี่ยครับแต้มไม่ขยับเลยครับโอ้เป็นเจ้าถิ่นนี่สนุกอยู่ฝ่ายเดียวครับต้องรีบเบรกเอาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเกมเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาก็ในเซตนี้นี่ยังไม่ทำงานเลยครับที่เป็นจังหวะที่จตุพลขึ้นมาช่วยบล็อกมีชี้ให้ดูว่าโดนตัวแหละครับส่วนนี้ก็เป็นจังหวะที่ต่อเนื่องมาจากธนุสาร ลาวิโรจน์นะครับวันนี้โอ้โหดักลูกฟาดของสราวุธแสงขยันได้2ลูกแต่เปลี่ยนมาเป็นคะแนนได้แค่แต้มเดียวแล้วก็เนี่ยครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับ2แต้มติดๆจากเกมเสิร์ฟแล้วก็เล่นงานสราวุธแสงขยันนะครับเหมือนเครื่องเริ่มที่จะติดแล้วครับเกมเสิร์ฟของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าดาวรุ่งที่ปีที่แล้วเนี่ยประเดิมลงเล่นตะกร้อไทยลีกกับศรีสะเกษนะครับปีนี้ย้ายมาอยู่กับชลบุรีครับว่ากันต่อครับชลบุรีที่หลังพิงฝาตอนนี้นี่สถานการณ์กลับมาถือว่าลอยตัวพอสมควรเลยครับนำอยู่ถึง8คะแนนสิบต่อสองครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้ากดลูกนี้จตุพลพอได้แต่ต้องแก้ไขครับกลายเป็นฟรีบอลของชลบุรีเจอบล็อกเต็มๆครับโอ้โหจากจะได้แต้มครับแต่ลูกชงของธนุสานี่เนี่ยครับไม่เหลือมุมให้สุริยนต์เลยครับชงยึดไปตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าสราวุธก็ตั้งขารอเลยครับเด้งกลับมานี่อภิสิทธิ์ก็เปิดเล่นต่อไม่ได้ครับสิบเอ็ดต่อสามครับเลือกหยอดผงศักดายังเอาขึ้นมาได้ถอยเตะนิดนึงโอ้หลบไม่ทันครับอาภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับพิษณุโลกก็แต้มเริ่มขยับแล้วครับ2แต้มติดๆครับที่ทำได้ผงศักดาลูกนี้ต้องชมตั้งแต่ไปเปิดลูกหยอดของอาภิสิทธิ์ขึ้นมาได้10ต่อ4ครับ6คะแนนครับช่องว่างอ้าวกดลูกนี้โอ้เปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายครับทางฝั่งทีมเยือนพิซซูโร่ครับจตุพลจ่อยลาหุบขาเข้ามาทันนะครับเช็คแล้วว่าออกครับแล้วก็เนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าเกมเสิร์ฟจตุพลจ่อยลานี่ถือว่าเงียบเลยครับก็เอาตัวสำรองอย่างเกียรติศักดิ์แสงบุญรอดนะครับลงมาเสิร์ฟบ้างครับช่องว่างคือ5คะแนนครับดูตัวเสิร์ฟสำรองครับเกียรติศักดิ์ลงมาเลือกหยอดโอ้โหอ่านคาเลยครับเดินไปรอเลยครับอ้าวเจอบล็อกมีโอกาสได้แก้ไขคืนเอ้ายังอยู่ไหมเป็น4ครั้งไปแล้วครับโอ้ลูกชงของเกียรติศักดิ์นี่ยากไปหน่อยครับแต่ว่าลูกนี้สราวุธยังดีที่มีลูกซันแบ็คครับลงมาก็ลูกแรกยังไม่กล้าเสิร์ฟครับเกียรติศักดิ์แสงบุญรอดครับแต่ก็ได้มา1แต้มครับ6ต่อ10อีก2ลูกครับเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังเบาอยู่ครับ
แล้วลูกนี้ไปโดนบล็อกแต่มันล้นอ้าวครับโอ้โหไปรีบครับสราวุธแต่ว่าสุดท้ายครับโอ้โหมีบล็อกของตัวสำรองอย่างเกียรติศักดิ์แตงบุญรอดนะครับโอ้โหวันนี้ลงมาแม้ว่าเคมเสิร์ฟจะช่วยทีไม่ได้แต่นี่ครับได้บล็อกเต็มๆครับผู้กลายเป็นว่าตอนนี้พิษณุโลกทำเป็นเล่นไปครับโอ้แป๊บเดียวลดช่องว่างมาได้เยอะเลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับเอาสุวิชาธาราครับลงมาเล่นบ้างครับก็ในทุกๆฤดูกาลนี่ก็สลับกันเล่นแบบนี้แหละครับสุวิชาธารากับสุยนต์กุลพิมลเปลี่ยนเอาตัวฟาดที่ถนัดซ้ายมาเล่นบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ครับพิษณุโลกแป๊บเดียวครับไล่มาเป็น7ต่อ10เกียรติศักดิ์ครับลูกสุดท้ายพยายามจะกดหนักแต่ก็ถือว่าชุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มา2คะแนนนะครับพิษณุโลกลดช่องว่างมาก่อนที่จะเล่นเกมรับก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับชุดนี้ดูว่าเกมเสิร์ฟของอภิสิทธิ์จะมาหรือเปล่ายังมาอยู่ครับโอ้โหเข้าช่องหายไปเลยครับสุวิชาทานลาลงมาก็โยนให้น้องเสิร์ฟหายไปเลยครับกองเชียร์หาครับคำว่าสนุกอยู่คนเดียวมีอยู่จริงครับถือว่าได้สร้างสีสันเลยครับเลือกหยอดลูกนี้พงศดารับสบายเจอบล็อกเอากลับมาไหวไหมไม่ไหวแล้วครับนี่ฮะแทบจะไปเตะโต๊ะพยาบาลที่อยู่ข้างๆแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับสราวุธแสนขยันเจอบล็อกของสุวิชาเลือกกดหนักๆให้แฉลบบล็อกออกข้างไปครับสิบสองต่อแปดครับอีกหนึ่งลูกครับเกมเสิร์ฟของชลบุรีพยายามจะกดเยอะไปหน่อยครับแต่ถ้าโอ้ถ้าข้ามไปก็ได้ลุ้นเลยครับช่องว่างกลับมาอยู่ที่3คะแนนครับตอนนี้แต่ว่าพิษณุโลกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับชลบุรีเองก็มีโอกาสที่จะเล่นเกมรับเพื่อฉีกออกไปครับเดี๋ยวมาดูชุดนี้ครับเกมเสิร์ฟของเกียรติศักดิ์แสงบุญรอดเสิร์ฟถือว่าไม่เข้าจุดเลยครับห่างเน็ตเยอะเลยครับชลบุรีเองก็เนี่ยครับไม่ต้องออกแรงแล้วก็หนีออกไปอีกครับ9ต่อ13เสิร์ฟนี่เอาแค่ข้ามพิชิตเปิดสบายพิชาตยกสูงพิชาไม่พลาดครับจังหวะชงนี่เนียนกริบเลยครับมีเวลาให้สุวิชาได้เลือกเล่นเลยครับตามเป็น9ต่อ14ครับเลือกหยอดโอ้เดินอ่านคาดมาเลยครับธนุศาสตร์แล้วก็ลูกนี้กดลอดบล็อกหายไปเลย3แต้มรวดครับเจ้าถิ่นนี่ฮะสุวิชาลงมาก็ถือว่ากำลังสดนะครับกดลอดบล็อกของทางฝั่งพิษณุโลกครับต้องเอากลับมาแล้วแหละครับจตุพลจ่อยลาออกไปพักออกไปฟังโค้ชแก้เกมกลับมาเดี๋ยวดูครับว่าในสถานการณ์ที่ทีมตามอยู่6คะแนนนี่จะกลับมาได้ยังไงครับอภิสิทธิ์ลูกนี้กดเยอะไปหน่อยครับเด
เดี๋ยวดูว่าอีก2แต้มจะเป็นของใครครับถ้าเป็นของพิษณุโลกช่องว่างจะกลับมาอยู่ที่3คะแนนแต่ว่าชลบุรีได้มาอีกสักแต้มนึงนี้โอ้โหสถานการณ์ก็จะยิ่งได้เปรียบขึ้นไปอีกครับ15ต่อ10ครับอภิสิทธิ์ช่องเดินเลยครับหน้าแหละครับโอ้โหแล้วช่องนั้นเนี่ยสราวุธก็ไม่ขยับครับกลายเป็นว่าจตุพลจะไปก็ไม่ทันแล้วครับเนี่ยฮะได้มา1แต้มจากเกมเสิร์ฟครับสิบหกต่อ10ลูกสุดท้ายเสริมมีคงนารับสบายครับยกสูงสราวุธเจอบล็อกออกหลังไปครับยังได้มา1แต้มครับเกมรับของพิษณุโลกครับเดี๋ยวดูครับว่าจตุพลจ่อยลาลงมาแล้วเกมเสิร์ฟจะช่วยทีมได้หรือเปล่าครับตามอยู่5คะแนนครับพิษณุโลกจตุพลจ่อยลาเขียนไปเยอะเลยครับจังหวะเสิร์ฟสถานการณ์มันกดดันด้วยแหละครับต้องซื้อเกมเสิร์ฟช่องว่างถูกเพิ่มมาเป็น6คะแนนครับ11ต่อ17เสิร์ฟลูกนี้ธนุศาสตร์รับสบายเลยครับเปิดซ้ายชนขวาสีชาเตะฉลับบอลออกหลังไปครับแต้มนี้ก็ขยับไม่หยุดเลยครับชลบุรีสุวิชาลงมานี่ก็ถือว่ายังไม่พลาดเลยครับเรียวแรงยังดีครับแต้มยังถูกแช่ไว้ที่11ครับพิษณุโลกแล้วเสิร์ฟตัดคล้องลูกนี้เป็นแต้มของพิษณุโลกครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพติดบล็อกครับก็หาเจอแล้วครับบล็อกของสราวุธแสงขยันแต่ก็ยังอีกไกลเลยครับพิษณุโลกนี่นะครับ6คะแนนเกมรับชุดนี้ต้องรับเต็มก่อนนะครับอาวุธเปิดนิ่งนายกเข้าจุดลูกนี้ก็ไม่พลาดครับครับสถานการณ์พิษณุโลกตอนนี้เกมรับต้องซื้อให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปลุ้นเกมเสิร์ฟหรือเกมบล็อกนะครับส่วนชลบุรีเองก็แหมถ้าได้สักอีก1แต้มในเกมเสิร์ฟนี่ก็ถือว่าหายใจโล่งๆเลยครับตอนนี้ยังต้องละเอียดอยู่ครับเลือกหยอดสราวุธอ่านคาครับพงศดายกสวมหัวลูกนี้โอ้โหเตะและเส้นสวยมากครับสราวุธแสงขยันเตะทะยานไม่ฝั่งนึงเลยครับเนี่ยฮะลูกสวมหัวเตะฉีกไปสวยมากครับครับชุดนี้ของชลบุรียังไม่ได้แต้มจากเกมเสิร์ฟครับลูกสุดท้ายนำอยู่18ต่อ14แล้วก็กดออกข้างไปอีกครับ3แต้มหลังจากนี้ครับถ้าเป็นของเจ้าถิ่นก็จบเลยครับแต่ถ้าเป็นของทีมเยือนก็โอ้โหได้สู้กันสนุกแน่ครับแต่สถานการณ์ก็อยู่ที่ชลบุรีนี่แหละครับเป็นฝ่ายเล่นเกมรับถือว่าได้เปรียบกว่าครับจตุพลจ่อยลาครับมีอะไรต้องรีบเอาออกมาใช้แล้วครับท
ถ้าไม่อยากเหนื่อยในเซตที่3เสิร์ฟคุณนิพิชิตเปิดถอยนิดนึงครับโอ้และเลือกเล่นดีมากครับสุวิชาธาราลูกมันชิดเน้นนะครับแล้วเลือกที่จะใช้ฝ่าเท้าแตะข้ามบล็อกของสลาวุฒิแสนขยันเนี่ยนะครับแล้วไปพื้นที่ว่างจตุพลอ่านว่าจะหยอดเบาๆครับกองเชียร์ได้เฮเลยครับดีครับเป็นชุดเหลืองถ้าชุดส้มนี่โกโกวานี่มาถึงสนามตะก้อชลบุรีเลยฮะครับ15-19ครับทีนี้เลือกกดหนักๆไปที่สุวิชาธาราได้มาแล้วครับแต้มของพิซซูโร่จากเกมเสิร์ฟชลบุรีต้องรีบเบรกเอาไว้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของพิซซูโร่เองก็ยังมีโอกาสนะครับแม้ว่าชลบุรีจะเป็นฝ่ายที่กุมความได้เปรียบไว้อยู่ครับสุวิชาธาราครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนสุยนต์กุลพิมลครับก็ลงมาก็ถือว่าช่วยให้ทีมได้แต้มจากจังหวะขึ้นฟ้าหน้าตาข่ายได้ดีพอสมควรครับแล้วก็ลงมาเนี่ยช่วยให้พิสิทธิ์สีเมืองเบ้าเนี่ยเสิร์ฟดีขึ้นด้วยครับลูกโยนก็ถือว่ามีดีกรีครับระดับติดทีมชาติชุด4เกมมาแล้วครับสุวิชาธาราลงมาในสถานการณ์ที่ทีมกำลังได้เปรียบแล้วก็มาสานต่อผลงานเลยครับครับเดี๋ยวดูให้ว่าท้ายเกมแบบนี้ครับใครจะแน่นอนกว่ากันเกมเสิร์ฟของพิซซูโร่ครับอีก1ลูกครับดูว่าจตุพลจ่อยลาจะเลือกเล่นยังไงครับตามอยู่16-19ครับ16-19จตุพลเล็งแล้วครับตัดลูกนี้โอ้โหรับนิ่งเลยครับธนุศาสตร์ยกสูงย้อนนิดนึงอ้าวเจอบล็อกพงศดาเอากลับมาไม่ไหวครับโอ้โหลูกมันงัดออกมาแล้วมันไม่ออกมาจากป้ายผู้สนับสนุนเลยฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเจอบล็อกของสดาวุฒิแล้วพงศดาพยายามจะงัดกลับมาแต่เนี่ยครับไม่มาครับโอ้โหอาร์แล้วครับกลายเป็นทางฝั่งของทีมเยือนของเจ้าถิ่นนะครับขึ้นเซตพอยต์ก่อนที่จะไปเป็นฝ่ายเสิร์ฟเท่ากับว่าต่อให้ชุดนี้เสิร์ฟไม่ได้กินเลยนี่ก็ยังไม่โดนตีเสมอครับแต่ถ้ากดเปรี้ยงหายคือจบครับได้ครับจบเลยโอ้โหแล้วก็เป็นการเอาคืนได้แบบทบต้นทบดอกเลยครับเซตแรกเนี่ยทางฝั่งของชลบุรีเนี่ยแพ้ไปก่อน16-21ครับแต่ว่าเซตนี้ครับกลับมาแก้เกมแล้วก็เอาชนะคืนได้ด้วยสกอร์เดียวกันเลยครับต้องไปว่ากันในเซตตัดสินแล้วก็ยังไม่รู้ว่าให้1แต้มจะไปอยู่ที่ใครครับนี่ฮะเอาคืนได้เลยครับทางฝั่งของชลบุรีเล่นในบ้านวันนี้ต่อหน้ากองเชียร์ก็ไม่ยอมเสมอกัน1-1เซตเดี๋ยวว่ากันในเซตที่3ครับนี่ฮะอภิสิทธิ์ศรีเมืองเป้าครับก็เป็นช่องที่เจ้าตัวเสิร์ฟแล้วก็มั่นใจที่สุดได้แต้มมากที่สุดนะแล้วพอมันเป็นช่องนั้นเนี่ยมันไปเป็นข้างขวาเท้าไม่ถนัดของจตุพลจ่อยลาด้วยส่วนคนนี้ครับสุวิชาธาราครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาช่วยสุริยนต์คุณพิมลทำแต้มหน้าตาข่ายครับก็ถือว่าโดยรวมมาทำได้ดีครับถือว่าสารงานต่อได้แล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยแทบจะไม่พลาดเลยครับจังหวะขึ้นฟาดหน้าเน็ตก็ช่วยต่อโอกาสการลุ้นอีก1แต้มให้ได้อยู่ในบ้านนะครับ
ทางฝั่งของชลบุรีปีที่แล้วเนี่ยก็ผลงานไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเนื่องโดยทีมนี้ไม่ได้เน้นซูเปอร์สตาร์นะครับก็เน้นทีมเวิร์คจบอันดับที่7ก็วุดวิดนะครับเกือบจะตกชั้นส่วนพิษณุโลกสิงห์ไก่ชนฤดูกาลล่าสุดเนี่ยจบในอันดับที่4นะครับแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยตัวหลักๆนี่ถูกซื้อตัวไปอยู่กับอำนาจเจริญแล้วครับปีนี้ก็เลยต้องอาศัยทีมเวิร์คเนี่ยครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้จากจะได้ลุ้น1แต้มกลับบ้านกลายมาต้องมาเล่นเซตตัดสินครับรอบ2รอบสนามครับเดี๋ยวดูเซตตัดสินกันครับจะเป็นพิษณุโลกได้เสิร์ฟก่อนครับเซตตัดสินครับเล่นกัน21คะแนนสุวิชาญเริ่มนับหนึ่งก่อนครับทางฝั่งของชลบุรีนี่ฮะจังหวะชงของธนุศาสตร์ครับขนาดซ้ายแต่ต้องไปยืนหน้าซ้ายนะครับจังหวะอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เจ้าตัวในพื้นตะกร้อดีอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับศูนย์ต่อหนึ่งครับเสิร์ฟโค้งมาครับโอ้โหทีเด็ดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสุวิชาขออภัยนะครับจังหวะเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาครับลูกสุดท้ายในชุดแรกครับเกมเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาได้มาแล้ว1เสิร์ฟอื้อหือนี้แหลมเปียบเลยครับโอ้แล้วดูท่าดีใจแกครับผู้หนักก็มีครับจตุพลจ่อยลาแล้วกดลูกนี้สราวุธก็ไม่ทันนะครับตามอยู่1ต่อ2ครับมาดูเกมเสิร์ฟนี่ครับอาภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าก็ยังไปที่เดิมครับช่องนั้นแหละครับโอ้โหเอาคือได้ทันฟันนะครับอย่างที่บอกเลยครับจุดที่แม่นที่สุดมั่นใจที่สุดของอภิสิทธิ์คือช่องระหว่างตัวเสิร์ฟกับตัวฟาดนะครับแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นช่องที่มันต้องใช้เท้าขวาข้ามถนัดของจตุพลจ่อยลาในการรับนี่แหละ2เท่าครับไปทีนี้พลิกเน็ตเปิดขึ้นมาได้ครับสราวุธเจอบล็อกล้นมาต้องเทค2ชงล้นหน่อยอ้าวครับทิ้งโอกาสเป็นของชลบุรีบ้างครับไม่พลาดครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับทีนี้เนี่ยจังหวะชงของธนุศาสตร์นี่ให้เวลาได้เลือกเลยครับสุวิชาพลาดโอกาสที่จะได้แต้มไปครับพิษณุโลกนำอยู่3ต่อ2ครับอาภิสิทธิ์ลูกนี้ลูกดอกข้างไปครับก็กลับมาเสมอกันที่3เท่าครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับชุดแรกในเกมเสิร์ฟของทั้ง2ทีมสามเท่าครับจตุพลจ่อยลาจะเสิร์ฟเสิร์ฟโค้งๆลูกนี้สุวิชายังเปิดขึ้นมาได้ทีนี้ทั้งศาสตร์ยกสูงยังได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วครับ
แล้วเหมือนจะมีการขอชาเลนจ์ด้วยครับจังหวะนี้มันชิดเนี่ยนะครับสุวิชาต้องใช้ฝ่าเท้าแตะข้ามไปครับก็เหมือนจะโดนมีโอกาสแล้วครับนี่ฮะก็ขอชาเลนจ์แต่ว่าจริงๆแล้วกติกาตะกร้อเนี่ยถ้าชาเลนจ์จังหวะหน้าตะขาคือโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์เท่านั้นนะแต่ถ้าปีนี้อัปเดตหน่อยก็น่าจะต้องมีจังหวะที่โดนแขนหรือว่าเป็นการฟาวหรือเปล่าก็ถือว่าสำคัญแหละครับต้องรีบใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้สถานการณ์มันเที่ยงพล้ำไปตั้งแต่ช่วงต้นเสร็จเพราะว่าเซตตัดสินนี่ก็แป๊บเดียวครับพลาดไม่ได้ครับผู้ชมผู้ตัดสินก็ไปดูอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งสัญญาณมาว่าจังหวะนี้เป็นแต้มของฝั่งไหนครับจะชลาวุธชูแขนรอนี่ไม่รู้เอาเลือกเอาชัยหรือว่ารู้แล้วครับว่าผลมันเป็นยังไงแต่น่าจะจบแล้วครับเป็นแต้มของพิษณุโลกครับสี่ต่อสามครับโอ้โหก็เสิร์ฟดูดไปเยอะครับจตุพลสี่เท่าครับเดี๋ยวดูลูกเสิร์ฟอีกหนึ่งลูกของจตุพลจ่อยลายครับเตะลูกนี้อ้าวครับพงศักดาดักได้เป็นโอกาสของพิซซูโร่แล้วก็ไม่พลาดครับโอ้โหจังหวะนี้อ่านขาดเลยครับพงศักดาจาริสาแล้วลูกยกก็เนียนกริบไม่มีบล็อกนี้ก็เตะหายเลยครับสลาวุธต้องชมพงศักดานั่นแหละครับที่ไปดักลูกฟาดของสุวิชามาได้เสิร์ฟไปหนึ่งลูกครับตามอยู่4ต่อ5อภิสิทธิ์เสิร์ฟลูกนี้สลาวุธได้ไหมพงศักดาวิ่งไกลนิดนึงครับดักขึ้นมาได้เป็นโอกาสของชลบุรีตกไม่พลาดครับโอ้โหแต่ละแต้มก็จะได้กันชลาวุฒินี่ก็สุดตัวแล้วแหละครับแก้ลูกนี้แต่พิสิทธิ์ไปดักขึ้นมาได้ครับเราก็ถือว่าชลบุรีคว้าโอกาสไม่พลาดครับสูสีเหลือเกินครับในเซตตัดสิน5เท่าครับกดหนักลูกนี้สลาวุธเปิดนิ่งเลยครับพงศักดายกห่างนิดนึงโอ้แต่ว่าเตะฉีกนี้บล็อกสวยมากครับสลาวุธแสงขยันนี่ฮะเตะอ้อมตัวของสุวิชาธาราแต่ก็เสี่ยงออกเหมือนกันนะครับลูกนี้แต่ถ้าไม่ออกก็เป็นแต้มของพิซซูโร่ครับห้าต่อหกครับอีกหนึ่งลูกลูกนี้ออกหลังไปครับเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของพิซซูโร่บ้างครับนำอยู่เจต่อ5ครับจตุพลจอยลาเสิร์ฟลูกนี้พิชิตเปิดสบายครับ
ประสาทยกสูงแล้วเนี่ยครับถ้าชงแบบนี้นี่แทบจะไม่พลาดเลยครับสุวิชาธารมีเวลามีจังหวะให้ได้คิดนะครับเนี่ยโอ้สลาวุฒิก็ขึ้นมาบล็อกสูงใช้ได้เลยครับแต่ว่าหาลูกเตะไม่เจอเจต้าโฮครับอีก2ลูกเกมเสิร์ฟพยายามจะเสิร์ฟโผล่น้ำหนักขาดไปนิดนึงครับจังหวะเสิร์ฟของจตุพลเจ็ดเท่าครับเบียดกันแต้มต่อแต้มนะครับตอนนี้อีกหนึ่งลูกครับเกมเสิร์ฟของพิซซุนโลครับจตุพลจอยลาลูกนี้เสิร์ฟเอาข้ามก่อนนะครับมาซื้อบล็อกของสราวุธแต่เอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้นี่เลือกดึงเข้าตัวเลยครับจังหวะเตะของสุวิชชาต่อ7ครับมาดูเกมเสิร์ฟของอภิชิตศรีเมืองเบ้ากดลูกนี้สราวุธเกือบล้นแต่ยังเอากลับมาได้อู้ครับเตะลูกนี้ดักขึ้นมาได้โอ้ถ้าสุดท้ายต้องแก้ไขเปิดพอได้ต้องเตะไกลนิดนึงโอ้โหสุดท้ายสู้ชีวิตสุดๆนะครับพิซซูโร่ลูกนี้จังหวะบางจังหวะนี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวะที่จตุพลจอยลานะเปิดให้พงศดาจันลิสาครับโอ้แต่สุดท้ายตัวรอดมาได้เนี่ยครับต้องสะใจนิดนึงครับแปดเท่าครับอาพิสิทธิ์เสิร์ฟลูกนี้เปิดนิ่งเลยครับชนาวุฒิเจอบล็อกแต่ก็โดนเตะออกข้างไปได้ครับชนาวุฒิแสงขยันนี่ฮะเจอกันตลอดครับลูกบล็อกแต่ว่าก็ใช้การเตะแรงให้ทัดบล็อกออกไปครับก็มีการขอเวลานอกเลยฮะอ๋อไม่ใช่ครับเหมือนทางฝั่งของชัตพลจอยลานี่น่าจะหายใจไม่คล่องเท่าไหร่ครับต้องไปขอน่าจะเป็นยาดมหรือพิมเสเนี่ยฮะก็ถือว่าเล่นมาลากมาถึงเซตที่3แล้วครับใช้แรงเยอะครับก็นับเป็นการปฐมพยาบาลไปสั้นๆก็ถือว่าเป็นเซตที่ทั้งคู่ที่ต้องออกแรงต่อครับในเซตตัดสินกับอีก1แต้มที่เหลือครับ1แต้มใหญ่ภาพตัดมาตรงนี้น่าจะเป็นเกมเสิร์ฟของอภิชิตศรีเมืองเบ้าเนี่ยครับเล่นงานทางฝั่งของสราวุธแสนขยันครับก้าวเท่าครับก็กลับมารีเซ็ตกันใหม่ครับเกมเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้ของอภิสิทธิ์เดี๋ยวดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบก่อนที่จะต้องเปลี่ยนแดนครับ9เท่าครับตอนนี้เสิร์ฟลูกนี้รับนิ่งเลยครับธนุศาสตร์ยกสูง
เตะลูกนี้แฉลบล้อออกข้างไปครับชลบุรีขึ้นแต้ม2หลักก่อนครับหูธนุศาสตร์นิ่งจริงครับเท้าขวาครับซ้ายขวานี่แทบจะเท่ากันเลยครับก็เป็นพี่ใหญ่ในทีมด้วยครับธนุศาสตร์เกมเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลายก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับอีก2ลูกเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับพักปุ๊บมาปั๊บเลยครับไปฉลับสราวุฒิแสงขยันนะครับลูกนี้สิบเท่าครับอีกหนึ่งลูกครับมาจบแต้มนี้นี่เปลี่ยนแดนนะครับดูว่าใครจะได้ก่อนที่จะสลับฝั่งกันครับเสิร์ฟโอ้ยนี่เจ้าตัวเสียดายเลยครับรู้เลยว่าจะทำอะไรครับจะเสิร์ฟโค้งๆให้มันพลิกนิดหน่อยแต่น้ำหนักขาดไปหน่อยครับแต่ก็ถือว่าได้มา1แต้มครับจากเกมเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาก็เดี๋ยวเล่นกันต่อเลยครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของเจ้าถิ่นชลบุรีครับชุดที่แล้วจตุพลจ่อยลาได้มา1แต้มเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าบ้างครับสิบเอ็ดต่อสิบครับกดหนักลูกนี้สราวุธรับนิ่งเลยครับโอ้แต่โชว์ลูกนี้ถอยนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับวงศักดาก็ต้องมายิ้มกล้าเขินนิดนึงครับเนี่ยฮะลูกชงสราวุธต้องถอยมาเตะนิดนึงครับยึดไปหน่อยครับแต่ยังดีครับประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับสราวุธแสนขยันลูกนี้กระโดดเตะไม่กดมากให้มันแฉลบบล็อกออกข้างไปอภิสิทธิ์เสิร์ฟลูกนี้จตุพลได้ไหมยังได้อยู่ครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมเลยครับพงศักดาสุดตัวเลยครับเนี่ยครับลูกชงอาจจะไม่สวยมากแต่ก็ยังพอมีทางเลือกให้สราวุฒิแสงขยันเลือกที่จะซันแบ็กออกข้างโดนบล็อกออกข้างไปครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้จตุพลจ่อยลาก็เจ็บไปด้วยเลยครับจังหวะเปิดเมื่อสักครู่นี้ใช้แรงเยอะครับก่อนหน้านี้นี่ต้องเอายาดมมาป้ายจมูกไปรอบนึงแล้วครับดูไฮไลท์กันครับในเซตตัดสินเนี่ยครับจตุพลจ่อยลาอาจจะนานๆมาทีแต่ก็ยังมาอยู่ครับนี่ฮะจังหวะที่ไปสุดตัวเลยครับพงศักดาจริษางัดด้วยหลังเท้าขึ้นมายังพอที่จะให้สราวุฒิแสงขยันซันแบ็กแฉลบล็อกออกข้างไปครับตอนนี้จตุพลจ่อยลาครับต้องปฐมพยาบาลเลยครับก็ถือว่าใช้แรงเยอะพอสมควรนะบรรยากาศที่สนามแข่งขันของชลบุรีก่อจันแคมป์นะครับเป็นอาคารกีฬากาญจนาพิเศษครับ
็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่มาร่วมแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับชลบุรีกองเชียร์ก็อาจจะดูไม่ได้หนาตามากนะครับเพราะว่าเป็นค่ายทหารนะครับชลบุรีก็เป็นเมืองที่คนชอบดูกีฬาอยู่แล้วครับมีทั้งสโมสรฟุตบอลสโมสรวอลเลย์รวมไปถึงตะกร้อนี่ด้วยเนี่ยอาภิสิทธิ์สีเมืองเบ้ากับทางฝั่งของมงสราจริสาเมื่อกี้มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในกีฬาชาวอุบลราชธานีครับคุ้นเคยฝึกซ้อมกินนอนกันมาอยู่แล้วครับแต่คนนี้ต้องมาเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่จตุพลจ่อยลานี่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างก็ย้ำคุณผู้ชมนะครับโปรแกรมในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็สามารถรับชมได้ทั้งแอปพลิเคชัน Monomax รวมไปถึงช่องTVB Sport 1หมายเลข401นะครับสุดยอดช่องกีฬาแอคชั่นจากทั่วโลกครับผ่านบริการ TVB Giga TV ครับเสาร์หน้าครับ 15:00 นพิษณุโลกพบกับศรีสะเกษนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ครับแพร่นะครับพบกับหนองคายครับครับกลับมาเล่นต่อได้ครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับเหลือลูกเสิร์ฟอีก1ลูกครับ11-12เสิร์ฟลูกนี้จตุพลเปิดได้ครับจ่ายมาหัวเสาแต่เจอบล็อกเต็มๆครับอุตส่าห์ชงไปหัวเสาครับลูกชงของวงสดาแน่ครับแต่สราวุฒิเตะกลับมาไปเจอตัวของทางฝั่งชลบุรีครับสุวิชาธาราครับผู้กลายเป็นว่ามาใช้เกมบล็อกลูกนี้ก็ตามตีเสมอได้สำเร็จครับชลบุรีสิบสองเท่าครับเสิร์ฟหนักลูกนี้ครับโอ้โหไม่รู้ไปเติมยาอะไรมาเลยครับตอนนี้จตุพลจ่อยลาจากที่ต้องปฐมพยาบาลแต่กลับมาตอนนี้นี่เหมือนที่จะเริ่มที่จะฟื้นแล้วครับแล้วก็มีการเข่าและน่องเลยครับต้องรีบเบรกเอาไว้ก่อนนะครับก็เป็นช่องที่ยังเล่นงานได้อยู่ครับนี่เป็นจังหวะบล็อกของสุวิชาธาราครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาสุยงค์พิมลแล้วก็ยังได้เล่นจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่จตุพลจ่อยลาครับเสิร์ฟที่ไปที่ช่องระหว่างอภิศักดิ์อภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้ากับทางฝั่งของสุวิชาธาราครับก็ถือว่ารีบเบรกเอาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นเซตตัดสินก็ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วครับต้องละเอียดนะครับโดยเฉพาะหลังจากผ่านพ้นครึ่งทางไปแล้วครับจตุพลต้องออกไปแยกเลยครับตอนนี้หรือชายคาเนเรลครับก็อดีตนักตะกร้อที่เคยโลดแล่นมาในเวทีตะกร้อไทยแลนด์ลีกครับสตาฟโค้ชของพิษณุโลกครับอดีตตัวเสิร์ฟทีนี้ก็มาติวเข้มน้องๆเลยครับก็มีทั้งหรือชายคาเนเรลแล้วก็ชิชุนพงศ์สีหอมอดีตนักตะกร้อที่ก็ผันด้วยมาเป็นโค้ชเลยมาสู้กันต่อครับเส
13ต่อ12ครับลูกนี้อ้าครับโอ้โหมีหลงด้วยครับโอ้พื้นแน่นๆอย่างนุสาราวิโรจน์นะโดนลูกนี้ไปเหมือนอ่านจังหวะผิดไปนิดนึงอะครับโอ้แล้วกลายเป็น2แต้มติดๆของเกมเสิร์ฟจตุพลจ่อยลาครับทำให้สถานการณ์ของพิซซูโร่ตอนนี้เนี่ยนำอยู่14ต่อ12นะครับจากเกมเสิร์ฟอีก1ลูกครับ14 12ลูกนี้กากดให้หายเลยครับจตุพลจ่อยลาแต่ก็ถือว่าได้กำไรแล้วครับจากเกมเสิร์ฟนะครับทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าบ้างครับโจทย์ที่มีอยู่ในตอนนี้คืออย่างน้อยต้องเอาคืนให้ได้ก่อนจากเกมเสิร์ฟครับชลบุรีกลับมาตรงนี้สุดท้ายสุวิชาธาราครับโอ้โหแอคชั่นก่อนหน้านี้นี่น่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องที่นี่แหละครับโอ้ธนุศาสตร์โอ้แล้วกลายเป็นข้างเท้าด้านนอกทั้งธนุศาสตร์แล้วก็ทั้งอภิสิทธิ์เนี่ยครับโอ้โหเหลือแต่สุวิชาธารานั่นแหละครับที่ใช้หลังเท้าแทนครับโอ้จะขึ้นไปฟาดด้วยข้างเท้าด้านนอกกันเดี๋ยวจะเหนือเกินครับโอ้โหแต่ลูกนี้ครับกลายเป็นทั้งเก่งทั้งเฮงนะครับชลบุรีโอ้โหก็เอาคืนได้เหมือนกันนะครับตีเสมอเป็น14เท่าครับอภิสิทธิ์เลือกหย่อนลูกนี้อย่าเอาขึ้นมาได้ครับสราวุธเจอบล็อกกลับมาไม่ไหวแล้วครับเริ่มปอแปรปอแปรทั้งสองทีมครับเตะแล้วก็อาจจะนั่งพักแป๊บนึงครับโอ้โหต้องลากมาถึงเซตตัดสินแล้วครับแล้วก็เพิ่งเป็นช่วงเปิดฤดูกาลด้วยนะตะกร้อก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตเรียกแมตช์ฟิตเนสพอสมควรนะครับเพราะว่าเว้นว่าไปถึง1ปีครับ14ต่อ15ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายของพิสิทธิ์เสิร์ฟเข้าช่องอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับดูแล้วดูครับโอ้โหธนุศาสตร์ให้ดุเพื่อนแต่ก็ไม่มีอะไรครับพวกกันครับก็คงไปถึงเรื่องของลูกโยนนั่นแหละครับโยนดีก็ทีมก็ได้ลุ้นครับนี่ฮะผู้ตัดสินก็บอกว่าอาจจะต้องเร่งเกมนิดนึงครับโอ้ไปดึงช้าไม่ได้ครับ15เท่าครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับของเกมคู่นี้ครับจตุพลใจลาเอาแค่ข้ามแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหไม่หนักครับไม่หนักแต่หนักใจอะครับโอ้โหกลายเป็นว่าเสิร์ฟที่พิสุวิชาเลยครับเกมเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาแล้วกลายเป็นว่าพอมาช่วงสำคัญสำคัญในเกมเสิร์ฟจตุพลจ่อยลานี่การันตีอย่างน้อย1แต้มจากเกมเสิร์ฟแน่นอนนะครับจนถึงตอนนี้ชุดที่แล้วได้มา2ครับชุดนี้ก็นับ1แล้วครับนี่ครับผู้ตัดสินก็บอกเข้าที่เลยครับ16ต่อ15ครับจตุพลที่ที่สุวิชาเอาขึ้นมาได้ครับแล้วเตะลูกนี้ครับยังทำแต้มขยับได้บ้างครับชลบุรีเหลืออีกหนึ่งลูกครับ
ดูว่าสุวิชชาทานลาก็จะช่วยทำแต้มหน้าตาข่ายให้ทีมได้หรือเปล่าสิบหกเท่าครับจตุพลจ่อยลาเสิร์ฟลูกสุดท้ายลูกนี้พยายามจะตัดเบาแต่น้ำหนักขาดไปครับอ้าครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของชลบุรีบ้างครับนี่ฮะชลบุรีก็เปลี่ยนตัวเสิร์ฟบ้างครับเอาพทาวุฒิคงมาครับลงมาเสิร์ฟแทนอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับอาจจะต้องการจุดเปลี่ยนจากตัวเสิร์ฟดาวรุ่งสิบเจ็ดต่อสิบหกพาวุฒิเสิร์ฟลูกนี้โอ้ยไม่ข้ามครับนิดเดียวครับนี่ผู้เล่นของพิซซูโร่พยายามจะไปฟ้องผู้ตัดสินหรือว่าไปแย่ๆผู้ตัดสินนิดนึงครับว่าแหมมันมีจังหวะกระโดดหรือว่าเท้าเนี่ยลอยขึ้นมาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกหรือเปล่าครับทางฝั่งของคาราวุฒิคงมาสิบเจ็ดเท่าครับแล้วลูกนี้โอ้ยเอาเลยครับโอ้โหสุวิชาธาราลงมาขึ้นมาบล็อกจังหวะนี้ครับแล้วเหมือนสลาวุธจะเหยียบไม่ข้ามเองครับเนี่ยพยายามจะใช้ฝ่าเท้าเล่นครับแล้วต้องเบรกเกมเอาไว้ก่อนเลยครับเหมือนตึงๆนิดนึงครับสลาวุธแสนขยันนี่ฮะจังหวะเสิร์ฟของจตุพลจ่อยลาครับวันนี้ก็ต้องเล่นไปให้ยาไปครับแล้วก็ดูจังหวะนี้ครับเก่งและเฮงครับชลบุรีโอ้โหโดนข้างเท้าด้านนอกทั้งธนุศาสตร์ทั้งนะอภิสิทธิ์ครับก่อนที่สุวิชาจะฟาดลงไปครับนี่ฮะจังหวะเสิร์ฟของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าที่ก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าตอนนี้สตาร์โค้ชต้องการอะไรใหม่ๆบ้างครับก็เลยส่งคทาวุฒิคงมาลงมาครับเพราะว่าแต้มแรกเนี่ยเป็นของเจ้าถิ่นไปแล้วเดี๋ยวดูครับว่าโค้งสุดท้ายใครจะนิ่งกว่ากันครับแต้มตอนนี้ก็ห่างกันแต้มเดียวครับจะถึงตรงนี้นี่พิซซูโร่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะหลังจากที่เซตก่อนหน้านี้เคยส่งเกียรติศักดิ์สายมุนรอดแต่มุนรอดมาแต่ว่าตอนนี้ก็ไว้ใจจตุพลจอยล้าหน่อยครับมาครับเสิร์ฟไปในลูกของคาราวุฒิคงมาเขียนไปเยอะเลยครับครับเมื่อลงมาแล้วทำไม่ได้ก็ต้องเอาอภิสิทธิ์ศรีมุ่งเบ้ากลับมาเล่นนะครับตาม18เท่าครับดูว่า3แต้มหลังจากนี้จะเป็นของใครครับใครได้ก็3แต้มรวดคือจบเลยครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นที่ได้เปรียบด้วยการเล่นเกมรับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับจตุพลจ่อยลาก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับ18เท่าเสิร์ฟลูกนี้สุวิชาต้องชงกลับมาธนุศาสตร์ลูกนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหโอ้แล้วดูจตุพลจ่อยลาครับ
เลือกเสิร์ฟที่พิสุวิชาอีกแล้วแล้วเปิดลูกนี้มันไม่เข้ามาในสนามครับพอชงกลับมาธนุศาสตร์แหมต้องใช้หัวโมงก็ไม่ข้ามเลยครับคือโมงก็ต้องเอาให้ตายครับตายเป็นว่าไอ้โมงติดเน็ตเองได้แต้มไปก่อนนะครับขยับขึ้นไปเป็น19-18ครับพิษณุโลกสุธพลจอยล่าครับแล้วเสิร์ฟปาดลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับได้เสิร์ฟแล้วครับโอ้โห2แต้มรวดครับโอ้โหแล้วมาในช่วงที่ทีมเนี่ยต้องการแต้มสำคัญสำคัญเนี่ยครับโอ้โหลูกเสิร์ฟคือไม่หนักครับตอนนั้นโอ้โหไปเสิร์ฟแล้วมันไปโค้งลงหลังเส้นนะโอ้กลายเป็นทำช็อปคู่ต่อสู้เลยครับเจ้าถิ่น2แต้มรวดของจตุพลจอยลาครับโอ้ถ้า3แต้มรวดก็คือเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมชนะได้เลยครับ20-18กดลูกนี้อ้าวสุวิชายังเปิดขึ้นมาได้แล้วก็กดลอดบล็อกไปยังไม่ให้จบครับชลบุรีแต่ต้องไปซื้อเกมเสิร์ฟเลยครับนี่ฮะก็เกือบไปเหมือนกันนะครับจังหวะเปิดของสุวิชาธาราสุดท้ายขึ้นมาได้ก็ไม่พลาดนะฮะครับทีนี้ต้องมาดูหัวจิตหัวใจของอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าครับถ้าเสิร์ฟไม่หายต้องไปซื้อบล็อกนะครับกดลูกนี้โอ้ยกลายเป็นลูกออกครับออกหลังไปแล้วก็สุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้ในทีม B ก็ถือว่าสู้กันสนุกครับต้องลากกันมาถึงเซตตัดสินแต่ว่าสุดท้ายเป็นทีมเยือนอย่างพิซูโร่ครับมาเบียดแซงแบบโอ้โหไม่ให้แก้ตัวเลยครับบทสรุปในทีม B ครับพิซูโร่ก็ชนะทางฝั่งของชลบุรีไป2-1เซตนะครับคะแนน21-16 16-21แล้วก็21-19ครับบทสรุปในคู่นี้ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนมาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่